เปิดศึกนอกสนามแมนซิตี้ร่วมแจมลิเวอร์พูลจ้องคว้าดาวรุ่งสิงห์เสริมทัพทีมทอล์กชื่อดังประคมข่าวว่า2สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเตรียมเปิดศึกนอกสนามแย่งกันคว้าตัวเอียนมาเซนแบ็คซ้ายอนาคตไกลชาวเนเธอร์แลนด์ของเชลซีไปเสริมแนวรับในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าในซีซั่นที่ผ่านมามาเซนวัย21ปีย้ายไปเล่นกับเบอร์ลี่ด้วยสัญญายืมตัวและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ42เกมสัดไป4ประตูก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ในทีมชุดแรกของเชลซีในฤดูกาลนี้และมีโอกาสลงสนามไปแล้ว9เกมรายงานระบุว่าฟอร์มการเล่นของมาเซนกับเชลซีในปีนี้ทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเทรนเนอร์แมนซิตี้ประทับใจอย่างมากและอยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมทัพหลังจากไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติให้เลือกใช้งานมานานแล้วขณะที่เยอร์เกนคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลกำลังเจอปัญหาแนวรับฝั่งซ้ายอย่างหนักหลังจากผู้เล่นตัวจริงอย่างแอนดรูว์โรเบิร์ตสันได้รับบาดเจ็บยาวซึ่งทำให้ต้องมองหานักเตะคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมและชื่อของมาร์เซนก็อยู่ในข่ายพิจารณาสำหรับแบ็คซ้ายดัตยังเหลือสัญญากับเชลซีถึงปี2025และมีค่าตัวราว20ล้านปอนด์ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคำค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ